ลงไปหายไปหน้าขี่จรวดไปด้วยจ้ะคนที่ซีเรียสจะทำให้คนรอบข้างมีความทุกข์เสื่ออันนี้พี่น้องเนี่ยถือแล้วทีเอ้ยผลใหญ่มากไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่น้ำหนักลงเป็นผลเจ้าปลาอร่อยสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ไอซีทำเมนูย่างเนื้อพาพี่น้องกินเมื่อวานเนี่ยไปตลาดทะเลมาได้เนื้อมาโลนึงเป็นเนื้อที่เนื้อก้อยนะครึ่งกิโลแล้วก็เป็นเสือห้องให้ครึ่งกิโลแรกๆไอว่าจะมาจุกินกับไอเคยแต่ไอเคยเพิ่นบ่อยู่ไอก็เลยว่าจะพาพี่น้องมากินย่างดีกว่าเนาะจ๊ะเนาะหม้อข้างหลังพี่น้องเห็นบ่หม้อข้างหลังนั้นเป็นหม้อสมุนไพรที่ไอต้มนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรดีท็อกที่ไอกินทุกวันเนาะมีคนทักไอว่าเบิ่งคือไอจ้อยลงหน้าน้อยลงเนาะแม่นจ้ะหน้าของไอเล็กลงแล้วก็ดูผอมลงช่วงหน้าท้องของไอก็จะจ้อยลงนะคะทุกคนจ้ะเพราะว่าไอมีผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้ก็คือทุกคนซื้อแล้วก็ซื้ออีกพี่น้องมันดีจริงๆนะไอไม่ได้จะโปรโมทแต่ว่ามันดีจริงๆดีท็อกของไอเนาะ KPP ดีท็อกพ่อยายบุญแถมบุญธรรมกับคุณวึงศรีนะคะส่วนวิธีการต้มกับบ่ได้ยากพี่น้องจ๋าวิธีการต้มไม่ได้ยากเลยหลายคนถามว่ามันเป็นแคปซูลหรือเปล่ามันเป็นแบบชงหรือเปล่าไม่นะคะมันเป็นแบบต้มค่ะแบบนี้นะเดี๋ยวอาจจะให้ดูนะคะต้มอย่างงี้นะคะเราแกะตรงนี้ออกมาปุ๊บใช่มั้ยเราแกะออกปุ๊บข้างในมันจะเป็นถุงตาข่ายแล้วต้มทั้งถุงตาข่ายเลยก็คือไม่ยุ่งยากในการทิ้งนะคะทุกคนจ๋า179บาทค่ะ2ถุงส่งฟรีนะคะจะมีตัวยาทั้งหมด12ชนิดค่ะคือเรากินก่อนนอนใช่มั้ยคะ1แก้วกาแฟมันจะทำให้เราถ่ายตอนเช้าสามารถเก็บไว้ถึง20วันเลยถ้าสมมติว่าเป็นน้ำขวดน้อยนี่ใส่4ขวดจ้ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำขวดใหญ่ใส่2ขวดมันก็จะเป็น3ลิตรนะคะแล้วก็กินประมาณนี้ก่อนนอนนะประมาณนี้เลยค่ะตอนเช้ามาถ่ายท้องแบบคือท้องโล่งเลยไอคอนเน้นนะคะมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่น้ำหนักลงเป็นผลพลอยได้ของดีท็อกเพราะว่าดีท็อกคือตื่นเช้ามาให้เฮาสิถ่ายเอาสิ่งบอดี้ออกจากร่างกายการที่เราไม่ถ่ายไม่ใช่ว่าจะทำให้ร่างกายดีนะคะการที่เราไม่ถ่ายก็คือเลือดเราหมุนเวียนนะคะหมุนเวียนไปเรื่อยมันจะเป็นเลือดที่สกปรกแล้วมาหล่อเลี้ยงสมองของเราก็จะทำให้หน้าเราหมองคล้ำประมาณนี้เนาะแต่ก่อนพี่น้องเห็นว่าไอมีซิลไม่ผ่องใสแต่ทุกวันนี้ไอมีดีท็อกซ์แล้วก็มีครีมที่ไอใส่น้ำพี่น้องจ้ะแต่วันนี้ไอยังไม่กินนะคะเพราะว่ามันเพิ่งเวลา5โมงเนาะเดี๋ยวไอจะกินก่อนนอนค่ะ1ห่อ179 2ห่อส่งฟรีค่ะทุกคนจ้ะหรือว่าจะเก็บเอาไว้ลาบด้วยเหรออันนี้เสือห้องให้ที่เขาเอิ้นว่ามักพาวเมื่อวานเนี่ยไปซื้ออยู่ตลาดท่าแร่จะขี่รถไปนั่งรถแบบไม่ได้แบบว่าใช้รถนานกันเลยว่าพาเด็กน้อยขี่รถไปท่าแร่ดีกว่าเลยแค่ว่าสิไปตลาดเชียงคือเพราะว่าหลายคนบอกว่าชอบไม่น้องอายไปเดินตลาดจังทำให้เราคิดถึงบ้านใช่ไหมเนาะไอ้ไปตลาดถามแม่ผู้ใดอยู่ท่าอุเทนนะตลาดไทยลาวเนี่ยเปิดหรือยังไออยากไปเบิ่งอาหารป่าอาหารฝั่งลาวเพราะอย่างมีแพนสิมาไปฉันจะไปดูกิจการของเธอค่ะจะมาแล้วแต่มันยังไม่ได้คุยกันเมื่อคืนไอ้เมื่อยไอ้นอนหลับเลยเมื่อยจีน้องเฮ็ดงานคู่เมื่อยเฮาบัดบ่แม่นคนก็อย่างเฮาบ่ได้ทนแดดทนฝนเฮ็ดได้อยู่แต่เฮาบ่ได้แบบเฮ็ดประจำเฮาก็เมื่อยเนาะไปซอยเอื้อยมื้อนั้นน่ะแต่คนมันเนาะไอ้ก็มาสลบเลยเจ็บหมดแขนนี่ฟันมันน่ะเมื่อยแฮงอีหลีเออว่ะคนสิเขาเป็นชาวนาเจ้าเก่งเด้อแต่อันนี้โอ๊ะเมื่อยแฮงไอ้ก็ชาวนาอยู่จ้ะแต่ว่าเฮาเป็นชาวนาแบบสมัครเล่นก็เลยแบบทำบริแข็งแรงคือเพื่อนเนาะเพื่อนมาตากแดดตากลมเมื่อเฮานี่นะหน้าเตือกกับเมื่อแล้วจ้ะแค่นี้ล่ะเดี๋ยวไอซีเอาต้อนนี้ไปให้เอื้อยเอาเห็ดลาบใส่รสดีก็อร่อยแล้วใส่ปลาได้ไหมเราดูเนาะนี่นะคะตำกระเทียมหรอคะมันจะเป็นคนละรสชาติกันหรอ
พอแล้วล่ะไอ้ยังไอ้นั่งขึ้นยังใช่จรวดเนี่ยหลายคนถามว่าเมียฝรั่งรวยดีปะมีคนถามว่าเมียฝรั่งรวยดีปะรวยบ่รวยก็มีจรวดส่วนตัวจ้ะอันนี้คือเอาดิ่งลงแล้วดิ่งลงใต้ดินแล้วจ้ะเรือสมิธแล้วจอดไว้บนนี้คู่มือเลยไปหงไปให้ไปหน้าขี่จรวดไปด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้มาดูความสวยของ KBP พี่น้องฮู้บ่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นมักอายย้อนหยังนี่เลยน้าคุณน่ารักนี่นะคะทุกคนจ้ะนี่สมัยฮู้จักกับผู้ใหญ่ใหม่ๆนี่สิเป็นประมาณนี้เลยอายก็ว่าอายแล้ววะนี่นะได้แล้วได้นี่นะคะอุ๊ยอันนี้นะเดี๋ยวให้เบิกอันนี้นัดไปเที่ยวพัทยากับผู้ใหญ่เที่ยวแรกเลยออกเดทเออตัวน้อยๆขาใหญ่ๆปั้นมีสเปคเพิ่นเลยหน้าเหลี่ยมๆดำๆแล่ๆชมก็ได้พวกฝรั่งแบะคู่มือนี่ขาวขึ้นบ่กินคอลลาเจนหรือเปล่าไม่รู้นะสมัยก่อนเนาะนี่เบิ่งนี่พี่น้องอ้ายใส่ขาสั้นได้เลยดะใส่ขาสั้นยังไม่มีไขมันเลยอ่ะมีอยู่แต่ก็บ่หลายเดี๋ยวนี้ใส่บ่ได้ล่ะไขมันหลายขนาดสะสมจ้ะดูเหมือนอ้ายผอมจ้ะอ้ายไม่ผอมนะนี่แหละจ้ะเพราะยายเพิ่นมักอ้ายย้อนอีหยังบ่รอยยิ้มเสียเมืองยิ้มชนะทุกอย่างมาสิเฮ็ดให้เฮางามเองถ้าเฮายิ้มถ้าเฮาหน้าบูดเป็นคนรอบข้างเพิ่นก็บ่มีความสุขกับพี่น้องเฮายิ้มได้เลยคนที่ยิ้มคนที่ตลกโฮกฮาจะทําให้คนรอบข้างมีความสุขคนที่ซีเรียสจะทําให้คนรอบข้างมีความทุกข์เสื้ออายนี่พี่น้องเนี่ยติดตามอายย้อนอย่างไรหลายคนโทรมาบอกว่าชอบน้องอายเพราะว่าน้องอายยิ้มเก่งตลกเนี่ยประมาณนี้หาสาระก็มีบ้างในบางครั้งอันนี้หลานอายจ้ะน้องทีนน่ะนี่เบาหวานตอนนี้วีปัจจุบันอย่างนี้น้องทิวนี่เป็นบ้าแล้วนี่ในวันเกิดใครเหรอเกิดน้องทีนฮะนี่น้องเกดเกดนี่ต้องโบดเดี๋ยววะโบดเดี๋ยวโบอันนี้อยู่หลังเฮือนยายได้นี่แหละใครนี่ใครอ่ะอุ้มอิ่มอุ้มอิ่มอุ้ยนี่เนี่ยอายเอาไอ้ทีนกลุ่มหัวแล้วหนึ่งน่าอุ้มอุ้ยทิวน่ารักเอาเนาะอันนี้น่าอายทิวน่ารักมากไม่น่าโตอันนี้น้องทีนอันนี้หัวหน้าเผ่ามุสปริเบิ่งลูกเราเออน่ารักอันนี้บ่เคยเปลี่ยนหน้าตาเนาะรอตลอดกาลนะจ๊ะน่ะอันนี้อยู่ภาษาพังทองไอ้ก็ว่าอายแล้ววะเบิ่งพุ่นไอ้คือสิคือว่าอายขี้ห้ายที่สุดเบิ่งนี่น้ำตกถ้ำขามนี่ไอ้ก็ว่าอายเซ็กซี่ที่1ในใจถือแล้วทีเอ้ยพ่อใหญ่มักอายย้อนนี่แหละจ้ะอุ๊ยวงกามเขียนคนก่อนนี่ผู้หญิงที่แบบว่าเออผู้คนข้างก็สวยมากผู้ใหญ่บ่คือว่าเออมื้อนี้เกดเอามื้อนี้เกดเอามือดิแต่ก่อนหน้ามาเฮาเออๆๆกาลาเกดเอออันนี้เอ้ยทิปนี้สวยตลอดกาลเนาะแล้วเนาะถ้าบ่เปลี่ยนเออเบิ่งนี่ KPP อ้ามันคนละอ่านกับตัวหันเด้เนาะความรักของมิสเตอร์ชองพีแอร์กับมิสซิส KPP ค่ะแม่แหละแม่แหละบ่แม่นอีกโอ้แม่นๆๆนี่เอาทําแมทขนาดแด่เท่าเท่าก็บ่เท่าแล้วโอ้จ๊ะๆเยวอเยวินเยวิน KBP เด้อนี่สวยมากสวยนะจ๊ะรอยยิ้มของอายไม่ใช่หัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่านี่คือโอ้กล่าวเป็นนี่ๆๆเออๆๆเฮ้ยนะคะพ่อใหญ่มักอายตอนอายหน้าใหญ่ๆไปเลยล่ะหน่อยลงโอเคเราจะไม่รีรอมันจะค่ํามากแล้วเราจะปิ้งปิ้งอะไรคะห้องไม่เก็ตฮะเสือห้องไฮหมักปลาร้า KPP
โอ้ยเป็นจะแซ่บเด้อเราได้ไม่ใหญ่เคพีพีได้นี่ค่ะข้าวเหนียวฮ้อนๆอย่าบอกไผเชียวผู้ใดมากินนี่น้องเทียนบ่ที่กินทิวค่ะมากินนี่นะคะผ่ามังบกถ่าเลยกินบ่สิกลัวให้กินวันนี้น่ะใส่มีถ่าเลยกินกับแจ่วลาวเนาะข้าวเหนียวฮ้อนๆขอเข้าไปกินอีกรอบมานี่เฮ็ดหยังอยู่ลูกมากอัลมอนด์อัลมอนด์โคกจ้ะใครอยากกินก็สั่งได้นะคะถุงละ100เนาะถุงละ100ค่าส่ง20บาทเดี๋ยวจะพาแล้วก็คั่วให้พ่อมจ้ะเนาะเผื่อแบบว่าบางคนบ่เคยกินนะว่ารสชาติสิเป็นแนวใดก็รับประมาณ500บาทพอเพราะว่าเขาบ่มีเครื่องผ้าเขาผ่ามือมันใช้เวลาผ่านานเนาะจ้ะเนาะก็1ครั้งก็จะรับออเดอร์แค่5ถุง500บาทนะคะโหน่าอร่อยมากถูกแล้วแป๊บเดียวเสือห้องให้น้องโบพ้นถามน้องโบพ้นถามว่าคือเสือห้องให้ก็จักสิอธิบายจังได๋ตัวเด็กน้อยนะคือมันเป็นเนื้องัวคือบ่เอิ้นว่างัวห้องให้พ้นถามได้คำตอบหรือยังว่าเสือจริงๆมันเป็นเนื้อคือว่าเนื้อเสือพุ่นแลอีหลีนี่ความคิดเราหันเสืออีหลีบ่เกิดเสือหอมปลาแดกเนาะทำเป็นเล่นนะหอมแบบว่าชิวๆแบบนี้เนาะบรรยากาศคู่มือนี้เริ่มหนาวแล้วเนาะแล้วก็คำไว้ไวพี่น้องเบิ่งนะเพื่อสิได้เทลานหมดมืออีหลีเพื่อสิได้500เนาะบางคนผ่าบ่เป็นเจ้าก็เอานิ้วมือไปนํานี่ค่ะสุกแล้วนะคะอันนั้นกันย่างอีแต่ว่าจะพาทุกคนดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเสือห้องไห้นี่มาแซ่บเนี่ยยังคุณบ่ย้อนมันมันข้าวเหนียวเนาะปลาแดกเนาะน้ำลายแตกเนาะหอมมากเลยชิมก่อนนะไม่ไหวจริงๆชอบก็อร่อยอยู่แม่นบ่บ่แม่นล่ะดูที่อันนี้นี่ค่ะเหนียวเป็นหยังแม่นบ่เขาบอกว่ามันเหนียวเพราะว่าเขาย่างนานอ่ะอันนี้บ่นานจ้ะลองดูเขาบอกกินสุกแห้งทำอะไรไปตีเนื้อแล้วเจ้าอร่อยสวัสดีรอบพี่น้องจ๋าเพื่อเนื้อสีสุกก็จนขำจนมืดเรามีแค่เสือห้องให้กับแจ่ว KBP แจ่วลาวสำนึกกับพ่อแล้วจ้ะข้าวเหนียวนี่แปลเอามาจากเฮือนเอื้อยเพิ่นจ้ะนี่นะคะอร่อยมากเป็นตอนๆเลยอาจจะบอกว่าคนที่สั่งอ่ะกลับมาสั่งอีกแสดงว่าแซ่บเลยจ้ะไอชอบเป็นตอนนะอย่างนี้นะคะแจ่วลาวนะคะแจ่วบองก็มีนะคะ69บาทแค่นั้นค่ะจำเป๊ะมานั่งมุมมืดมานี่เดี๋ยวแม่กินก่อนนะลูกนะเพราะว่านั่งนี่บ่ซะบรรจาวันนี้เราอยู่มุมของเวฟไอนะคะจำประแดกอย่าจำแดงครับเนื้อเหนียวขนาดเลยอ่ะเป็นย่อนอย่างฮะสิ่งนานมาละทานกินบ้างไหมคะเพื่อทุกๆคนเลยตอนนี้ให้น้องเกดเพิ่นขวบมากระบอกเพราะว่ามีคนสั่งแต่รอบก่อนเผื่อไอ้บ่มีเวลาเหนียวมาก
างกระต่ายค่อยจะกินชิ้นไหนดีอืมดีแต่ว่ามีแจ้วฮะอ๋อลืมเลยยุ้ยใส่สมองลืมมาจ้ะเจ้าปลาอร่อยอร่อยกูแฟนอ้อยอืมอร่อยมากมักแตงหวานมากเนี่ยหอมเมนูมันนี่นะอร่อยเพราะว่าปลาอย่างเดียวกินไปตอนไปเลยเบิ่งท่าทางแล้วสิเป็นเนื้อเท่าเสียความรู้สึกมากเสียเงินไม่เท่าไหร่แต่เสียความรู้สึกมากคือมันเหนียวไปต่อไม่ได้แล้วจ้ะสำหรับวันนี้ไอ้ก็ขออนุญาตลาก่อนนะคะผู้ใดสนใจแจ่วลาวแจ่วบองก็ทักมาเลยนะคะไอ้ขออนุญาตไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ